ครับวันนี้มาอยู่ที่เขาเรียกทุ่งกุดประเข่งเนาะกุดประเข่งเมืองลี่นะครับเป็นไงครับท่านผอโรงเรียนกุดประเข่งเมืองลี่เนาะก็ลำบากครับเรียนก็มาทางตรงนี้มาไปโรงเรียนไม่ได้ต้องอ้อมไปทางบ้านอื่นก็เป็นวิกฤตเนาะแต่ก็มีเป็นโอกาสที่ดีของชาวประมง ชาวประมงพื้นบ้านท่านผอมาเก็บบรรยากาศเนาะครับผม10ปีมันท่วมครั้งนึงเนาะบ้านเราอยู่โรงเรียนกุดประเข่งเมืองลี่ในนานยังครับผมมาอยู่4ปีกว่าแล้วครับ4ปีแล้วเนาะปีที่5แล้วปีที่5แล้วเนาะนักครับผมก็ทักทายกับท่านผอ.จิตรศักดิ์นะครับผอ.โรงเรียนกิตติดานะครับจิตรศดานามสกุลเลยครับกรับบดีนะครับท่านผอ.จิตรศดานะครับผอ.โรงเรียนบ้านกุดประเข่งเมืองลี่นะครับก็ดูพี่น้องหาปลาดีกว่าเราคุยกันถ่ายยาวๆเลยได้เยอะมั้ยนายกดูเบิ่งตัวใหญ่ไหมเนี่ยโอ้เสียนปลาบ้านกุดประเข่งชื่ออะไรครับกัลยาค่ะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่บ้านโอ้แกนี่มาขยันคักแท้คุณบุญเนี่ยโอ้นั่นอดีตผู้ช่วยเนาะโอ้เดี๋ยวท่านนายเพื่อดูอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ตนมาปอวุโสแกดูบ่อยผู้ใหญ่พอสมพอคุ้นๆหนานะครับเราเจออำเภอบ่อยนะครับผู้ใหญ่น้ำลูกบ้านน้ำออกทิ้งอันนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่นี่ไม่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆครับผู้ใหญ่อะไรนะกัลยาพระมูลนั้นค่ะผู้ใหญ่กัลยาหมู่หนึ่งบ้านกุดประเข่งนี่นะเนาะโอ้คนขยันนะครับนี่แหละเขาเรียกตัวอย่างที่ดีนะครับของผู้นำชุมชนนะครับน้ำท่วมก็ไม่ใช่เป็นวิกฤตซะทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราเนาะไม่ใช่หรอกเราหาอยู่หากินโอ้แม่นี่เห็นไหมผมมาไม่ติดเลยกล้องเขินนะครับผู้ใหญ่นะครับแต่วันนี้เจอผู้ใหญ่กำลังยกยอวันนั้นเห็นกิติพงษ์เขามาเดินอยู่ใช่ไหมนะครับจะมาหาเสียงก็ต้องหาใกล้นะครับหาตรงนี้แล้วผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นไงครับได้เยอะไหมครับพอได้เอาเรามาตะกี้โมงนะมาตั้งแต่ต้องเช่าพี่อะไรครับเนี่ยสมชายครับสมชายเนาะบ้านกุดประเข่งเนี่ยเนาะใช่ครับโอ้อันนี้ของเราถี่หรือห่าง2เซนกว่าครับ2เซนกว่าก็ตัวเล็กเราก็ไม่พลาดเลยเนาะเล็กปล่อยไปปล่อยไปมั้ยเนี่ยโอ้ไม่คือทิ้นหมันเราทิ้นหมันแกเล็กน้อยเท่าแกไม่ปล่อยเลยเนาะเอาหมดเลยเนาะไม่ปล่อยเลยเออ16 17 18เอ้ยไม่ใช่ครับปลาตัวเล็กปลาน้อยผมพูดผิดแกไม่ค่อยปล่อยโอ้อันนี้ฟาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่ชายเรานะครับเนี่ยเท่ครับถ่ายรูปด้วยครับโอ้นะครับพี่น้องกุดประเข่งนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับขยันมากนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน้าผู้ใหญ่ชัดๆกันครับวันนี้เพิ่งไปลุยน้ำกับกำนันสมศักดิ์มาเมื่อกี้เนี่ยทหารมาลงโอ้โหนี่นะครับผู้ใหญ่ของจริงครับถ้าไม่แน่จริงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะครับเนี่ยโชว์เลยเห็นไหมเต็มตะกร้าเลยนะครับเนี่ยของจริงครับผู้ใหญ่บ้านกุดประเข่งนะครับถุงเงินบ้านฉันครับวันนี้หาอยู่หากินนะครับแล้วก็น้ำมาข้าวผู้ใหญ่ได้ทำนาไหมเป็นไงผลงานเรียบร้อยเขาแจ้งประกาศภัยพิบัติยังเราแจ้งตัวเราเองยังบอกว่าโซนนู้นยังไม่ค่อยนี่อ๋อว่าโซนหมู่หนึ่งนี่แจ้งเรียบร้อยเราแจ้งตัวเราเองเรียบร้อยแล้วครับผมทำกี่ไร่ครับไม่เยอะไม่เยอะเนาะพอได้กินแต่ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วล่ะเนาะได้คืนไม่พันสองเนี่ยได้ค่าเม็ดไหมต้องประกาศนะครับภัยพิบัตินะครับแน่นอนนะครับรอบสามแล้วถ้าไม่ประกาศเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถ้าไม่ประกาศเราก็ไม่ได้เลยเนาะทำนาเขาไม่แก่ทำแต่ว่าแบบนี้แหละแบบนี้เนาะเรียบร้อยเป็นทะเลไปแล้วเนาะอันนี้เซียนยอตัวจริงครับเนี่ยพิชิตมันนะครับไหนพบยางใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอเตอร์ไซค์เข้าไปดูก็ได้เลยเนี่ยผมเพิ่งมาจากบ้านกอเมื่อกี้เนี่ยบ้านกออันนี้นิ่มทะลุกันไปได้นี่ต้องไปนี่อ๋อวันนั้นเดินก็นายกอยู่นายกพันนีวันนั้นเดินไปอยู่นั่นเดินครับวันนั้นเดินก็นายกพันนีไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาจากบ้านเกาะครับอันนี้พี่ชายผมครับพี่ชายผมครับรูปหล่อที่ตัวในกุดประเข่งนะครับเนี่ย68นะครับไม่ธรรมดาชูชาติแคล้วตุงเนินโอ้ไม่ธรรมดานะคนนี้นะมาตะกี้มองพิชิตมาสายแล้วมาสายแล้วโอ้มาสายนี่ไปแวะตรงไหนไหมไม่ได้แวะไม่ได้แวะแล้วเนี่ยเขาไม่ให้แวะว่างั้นเถอะโอ้โอ้เขาไม่ให้แวะแล้วแน่ไม่แน่ก็โดนน้ำร้อนลวกแล้วครับพี่ผมนะครับ
ข้าต้มน้ำร้อนเดือดลวกเลยครับนะธรรมดาก็ไหนแล้วนะน้ำบ้านกุดประเข็งนะครับตำลิดด้วยเนี่ยโอ้พี่นางเนี่ยเดี๋ยวแวะบ้านก่อนไปถามพี่นางแล้วไปทำบาปพี่ผมแท้68นี่ครับปล่อยยังเนี่ยครับเขาปล่อยยังตอนนี้เขาปล่อยยังปล่อยแล้วเนาะ68หมดลายแล้วเนาะโอ้69แล้วโอ้จะ70แล้วครับถ้าไม่ปล่อยก็เกินไปนะพี่นางดูคลิปนี้แล้วก็บอกเลยเด้อปล่อยพี่ผมได้แล้วนะครับ70แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวคนอื่นก่อนดีกว่าพี่ชายผมครับพี่ชายครับตรงเนินบ้านฉันครับมาเยี่ยมพี่น้องนะครับหาปลาหาอยู่หากินกันเนาะวิกฤตเป็นโอกาสอยู่กับยายแล้วเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยยายยุเป็นไงหาหักครับเดี๋ยวเราไปดูยอหักก่อนแม่แข็งแรงพอเราชมหน่อยยกยอหักเลยชูชาติแค่ตรงเนินนะครับบ้านกุดประเข็งตีปี๊บยังดังอยู่นะครับยกยอหักนะครับเราประชาสัมพันธ์เลยเคยมีไหมก็ยกยอหักเนี่ยไงพอแค่นี้แล้วกันก่อนโอ้แม่ยอหักเลยครับไม่ธรรมดาครับจบเกมเลยจบเกมเลยอ๋อแล้วกลับไปทำใหม่เดี๋ยวไปดูยายแกก่อนยายได้เยอะยังมาจากโมงแล้วน่ะมาสองโมงได้หลายบันไดแล้วเนี่ยโอ้ได้เต็มถังแล้วเนาะอันรอบตามเนี่ยมันท่วมกี่วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วนี่น่ะหลายวันแล้วชุดนี้เนาะตอนนี้กำลังมาจากมะเกลือยักษ์ตะปดูกำลังไม่ใช่ดอกมันล้นตะปดูขามถนนมาแล้วโอ้ยได้ปลาล่าแล้วหลายไหเนาะเอาไปทำไปกินทอดทำปลาล่าไม่ได้เป็นหลายองค์แล้วเนี่ยปล่อยด่าตัวน้อยไปปล่อยบ่อเจ้าของเนาะปล่อยบ่อเจ้าของเนาะไม่ไปปล่อยบ่อคนอื่นอย่าไปเที่ยวปล่อยบ่ออื่นเขาจะเครียดครับผมมาดูบรรยากาศนะครับขำๆนะครับน้ำท่วมมันก็เป็นวิกฤตนะครับแต่วิกฤตก็เป็นโอกาสเนี่ยเป็นงี้ไปไหมเนี่ยเจอกันนี้ละเจอกันนี้ละไม่ทันขายหมดเลยนี่ไหนไหนดูดิก็ซื้อไปปล่อยเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยถูกซื้อไปปล่อยแล้วเห็นเกียรติพงษ์โพสต์เฟซอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยบ่อด้วยกินด้วยโอนเป็นมันเป็นสลิดน้อยเนาะเขาก็ไปปล่อยเลยเนาะเพราะใหญ่ขึ้นมันก็เป็นปลาสลิดเนาะปลาสลิดถ้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะเกินเนื้ออุ้มโอ้โหเนื้อปูเลยเนาะมันมาจากไหนถึงปลาสลิดมันแบบในคลองนี่ตะก่อนน้ำมันไม่เคยผ่านมันโซกกระโพกเนาะมันชอบปลาสลิดมันชอบอยู่น้ำดำๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันแพร่ใหญ่แพร่น้อยเลยมันออกลูกใหญ่เนาะมันเห็นน้ำเนาะโอ้เอาแม่ใหญ่เป็นไงเบิ้งปะเนี่ยยิ้มเลยชื่อยายอะไรครับเนี่ยยายชำเลียงยายชำเลียงโอ้ได้หลายอยู่อันนั้นชื่อยายอะไรนั่นยายเล็กจ้ายายเล็กเนาะปลาเข็งจ้ายายเล็กกุดปลาเข็งนะครับอันนี้ยายชำเลียงโอ้ได้หลายสมควรได้แต่ปลาตะลิดเนาะอันนี้ตรงเนินบ้านฉันครับอันนั้นมาทำไมน่ะอันนั้นมาหั่นเลยกันนี่แหละฮะมาเลยกันโอ้ได้อย่างมากเลยเนี่ยเปิดดูโชว์ด้วยได้อย่างมากกว่าท่านไหนโอ้เดี๋ยวไปดูกันโชว์ครับโชว์ออกกล้องครับโชว์ออกกล้องอันนี้หลานตาโอ้ใหญ่ยังใหญ่เนี่ยแม่กินมันแกอดโชว์แล้วหักแล้วหักเลยโชว์แกบอกว่าคิดบอกแกว่าเต๊ปปี้ดังเนาะโอ้อันนี้ชุดนี้ได้หลายเนาะหลายตัวอยู่แล้วไปไว้ไงเนี่ยเอาถุงไม้หน่อยค่ะโอ้ถุงไม้หน่อยเอาเรามาช่วยกันทำบาปนะครับตอนนี้มาถ่ายด้วยไม่ปล่อยไม่บาปไม่ปล่อยเนาะเขาตื่นไปปล่อยเนาะไปปล่อยลงกระทะเบื้องไปปล่อยลงบ่อเบื้องเลยเนาะตามเรื่องตามราวแล้วตาขาวเนาะเข้าไปแล้วเนาะครับดูบรรยากาศนะครับที่บ้านกุ้งปลาเข็งตำบลโนนข้าอำเภอสุนเดินจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้แค่นี้เนาะแวะมาทักทายหน่อยพี่ชายผมก็กลับบ้านไปแล้วนะครับตอนนี้